สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาชมการปลูกพริกนะครับพริกชี้ฟ้าในดินที่เป็นนาดินทรายนะครับจากเกษตรกรที่มืออาชีพมากๆนะครับนี่ครับเป็นดินทรายเม็ดใหญ่นะครับดินร่วนปนทรายเม็ดใหญ่นะครับขณะนี้พริกก็ติดรากแล้วนะครับติดรากที่เห็นนี่เป็นขี้ไก่แกลบนะครับเป็นมูลขี้ไก่แกลบดินขาดอินทรีย์วัตถุนะครับนาดินทรายนี่ต้องเสริมด้วยมูลขี้ไก่แกลบนะครับแกลบผงเป็นประจำนะครับส่วนใหญ่จะไม่ใช้ขี้ไก่อัดเม็ดนะครับจะไม่ใช้ขี้ไก่อัดเม็ดนะครับก็มีหญ้าวัชพืชขึ้นรกรุงรังเป็นผักโขมนะครับก็ถอนนะครับถอนหมั่นดูแลตรวจสอบสม่ำเสมอโดยใช้ขี้ไก่นะครับเป็นอินทรีย์วัตถุแผนปุ๋ยหรือว่าจะใส่ปุ๋ยก็ต้องดูจังหวะนะครับก่อนอื่นนะครับขอความกรุณากดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับรู้สึกจะได้ผลมากๆนะครับงามทุกต้นเลยนะครับพริกเนี่ยงามทุกต้นเลยนะครับเดินดูไปพร้อมๆกันนะครับนี่นะครับมาดูใช้อะไรรดน้ำก็เป็นปั๊มน้ำธรรมดานี่เองนะครับปั๊มหอยโข่งสูบจากลำห้วยนะครับตรงนี้เป็นลำห้วยใกล้ๆฝั่งลำห้วยนะครับสูบขึ้นมารดช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลดครับฝนตกก็จะมีล้างดินออกจากใบบ้างเป็นบางครั้งนะครับสำหรับการดูแลรักษาและขอเชิญพบกับเจ้าของสวนไปพร้อมๆกันครับวันนี้มาสวนพริกนะครับโอ้ยปลูกได้จังไหนคืองามครับวันนี้กลางเดือนกันยาได้ครับนี่ฝนก็ตกมือมันคืองามแท้เนาะโอ้ยเนาะครับเนาะมาส้มเบิ่งเนาะครับกำลังปลูกใหม่ครับแต่ว่าติดหากละนี่กำลังอ้อยฟุ้นเนาะครับฟุ้นที่ใกล้นี่ละพอดีเป็นสวนของอดีตท่านสอบต.นะครับทุกที่นี่ละเนาะครับพอดีพ่อเพิ่นพอดีเนาะครับหน่อยขอสัมภาษณ์เพิ่งเว้าเจ้าหน่อยสวัสดีครับพ่ออาจารย์ครับโอ้ครับผมครับผมครับผมสวัสดีเฮ็ดหยังล่ะบัดนี้โอ้ยเดี๋ยวผมออกจากบักพริกนี่ละปลูกไว้แล้วกันสิละกําลังสิติดหากติดหยังอ้อยฟุ้นฝนก็ดีปีนี้พี่น้องโอ้ยจะเป็นคักเนาะครับน้องตกกูมือมาเย็บหญ้าก็ได้เทละข้าวตกจุมือบัดนี้มันเป็นยังไงคืองามกูมูบัดนี้ดินเป็นยังไงดินก็ดินปนทรายเนี่ยจังหน่อยโอ้มันมีการระบายน้ําระบายน้ําได้ดีก็ติดห้วยแน่มันไหลลงห้วยลงคลองเนาะไหลลงห้วยลงคลองนี่ครับครับเป็นหย่อนนี่บ่จักแล้วก็เป็นดินทรายเนี่ยครับใช่ที่หลายกว่าดินต้มเนี่ยปลูกเมื่อไหร่จักปีครับเป็นหลายสิบปีบ่นี่จังไหนปลูกมามองนี่ครับว่ามันสิบปีแล้วเด้ครับโอ้เนาะครับเนาะปลูกว่ามันสิบปีแล้วได้ข่าวว่าปีกายเนาะครับบักพริกเป็นราคาแห้งพริกเขียวนี่เพิ่นซื้อเขาลงงานจอดพริกบัดนี้บักพริกสุกพริกแดงเป็นราคานําเป็นจังไหนครับการขายปีกายนี่เป็นจังไหนพอสิได้สิดีการขายก็พอได้เนี่ยเด็กๆยังน้อยนี่ล่ะว่าก็ใครก็เช็ดหน้าอยู่บ่จักเช็ดหน้าก็บ่ปานใดครับคือจังว่ามีรถเกี่ยวเป็นจังได๋รถเกี่ยวบัดนี้รถเกี่ยวมันก็ดีช่วงนึงครับๆช่วงได้เกี่ยวเข้าหั่นล่ะแต่ระยะเวลามันหาเงินบ่หลายเนาะ20มื้อหั่นแล้วบัดมานบัดนี้เว้าบ่ให้ตัวเนาะสถานการณ์เป็นได๋มีรายได้จังได๋ปี64ปีที่แล้วนี่พอจิใส่ใจในส่วนใดแน่ๆครับก็ได้เสริมงวดรถพุ่นแล้วซะแต่งวดรถก็บ่ปานใดโอ้ซะแต่เกี่ยวเข้าเกี่ยวน้ําก็บ่ปานใดได้ก็ได้บักพริกนี่แหละพอได้ซอยประยุงโอ้รถเกี่ยวระยะเวลามันน้อยมันน้อยแค่20มื้อกูแข่งกันหลายนั่นติล่ะบักพริกนี่บ่ได้ตีกูแข่งดิขายเป็นราคาเนาะปีไก่ขายสิไข่แน่ราคาประมาณก็ได้ปีกไก่สูงสุดปีกเขียวปีกเขียวมันได้500บ่ถุงนึง10กิโลครับครับ
ถุงละ10โลถุงละ500แต่ว่าผู้เด็กขาย700 800ก็มีเนาะพี่ชายมีอยู่แต่ว่ามันบ่ได้จังหวะกันเออแม่นบ่ได้จังหวะเราก็เก็บได้เท่าหลายเนาะครับเนาะเท่าละจักตันพี่ไก่หม่อยป้านี่มันบ่ได้พ่อตันดอกแต่ว่าก็ถือว่าได้หลายเติบอยู่เพราะว่ามันปลูกป้องเดียวโอ้เฮ็ดหลายหม่องเนาะครับเนาะเฮ็ดเฮ็ดสวนหลายหม่องหม่องสวนในบ้านก็มันได้เติมกันเตี๊ยบตัวแดงตัวนึงครับครับโอ้ยจะแม่นงามพี่น้องเอ้ยเฮ็ดอวยสวยอยู่ว่าสาวจำหน่อยโหลดบัตรนี่ก็เป็นสาวจำหน่อยนี่ล่ะโอ้ยหน่อยก็ตะออกขึ้นมาปีนี้เราก็สิมีรายได้เสริมจากการไปหาเกี่ยวเขาเนี่ยรถเนาะครับรถอันอุ่มรถตีนตะขาบ2คันแล้วก็ขายเข่าขายปลาเนี่ยโอ้ยจะมันมีความสุขเนาะครับเนาะอันเอาไว้ซ้ํานี้ซะก่อนเนาะอันท่านเนาะขอครับผมครับครับครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับสวัสดีครับเด้อครับครับนั่นก็เป็นเสียงให้สัมภาษณ์ของเกษตรกรนะครับอดีตสอบต.สุทธีสุดใจนะครับซึ่งอยู่บ้านน้องยองหมู่ที่5ตําบลหนองไข่นกนะครับห่วง30อุบลซึ่งเป็นเกษตรกรที่ปลูกพริกมานานนะครับในพื้นที่1ไร่สามารถเก็บได้เกือบตันนะครับอาทิตย์ละเกือบตันนะครับมีรายได้จริงๆก่อนจากกันสำหรับคลิปนี้ขอความสุขสวัสดีเป็นของทุกๆท่านที่เข้ามาชมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ